สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดผักกุดนะคะใส่หมูสับนะคะผักกุดก็เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้กระทะร้อนเรามาใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับนะคะมันกระเทียมหอมแล้วก็แต่พริกจับนะคะพริกแดงก็ใส่หมูสับนะคะหมูสุกปุ๊บแล้วก็ใส่ผักกุดไว้ค่ะใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วสองช้อนโต๊ะนะคะและซีอิ๊วแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วหนึ่งช้อนชานะคะผัดเร็วๆแล้วก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานนะคะค่ะผักกุดผัดหมูสับก็เสร็จแล้วนะคะลองทำดูนะคะลอกกันหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ